สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Lisa c h a n n e l นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีก,กว่ามาเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยความปังยังไม่จบนะครับกับ Victoria s ซีเคร็ตแฟชั่นโชวในคลิปนี้นะครับได้มีการออกมาพูดถึงว t ทเปิดโชว์ Victoria s Secret ที่เป็นลิซ่าขับมอเตอร์ไซค์แบบว่าเป็นนักบิดสาวซิ่งเลยนะครับขับผ่านเมืองนิวยอร์กเพื่อที่จะมายังรันเวย์ของ Victoria ซึ่งมีการออกมาพูดถึงนะครับว่าทีมโปรดักชันที่มีการถ่ายทําฉากการขับรถนั้น้นททางง Victoria Secret แลวก็ีมขอ เป็นโปรดักชันจากชาวยูเครนซึ่งกระทาให้ชาวเน็ตอินเตอร์นะครับหลังจากที่ได้ดูโปรดักชันนี้แล้วก็ดูวิธีอนี้พอมารู้ว่าทีมโปรดักชันนั้นเป็นของชาวยูเครนก็ออกมาพูดถึงกันนะครับว่าลิซ่านั้นก่อนหน้านี้เคยถูกกล่าวหาเคยถูกพูดจาว่าสนับสนุนการเมืองต่างๆในฝั่งของอิสราเอลโดยมีการโยงมาจาก LVMH นะครับซึ่งในล่าสุดนี้ทางชาวเน็ตอินเตอร์นั้นก็ออกมาบอกว่าควรที่จะเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วเพราะว่าหลักฐานทั้ง2องอย่างท,งทั้งที่ลิซ่านั้นบริจ าค่าตัวจาก Global Citizen เพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนทางการศึกษาของกาซาแล้วก็ซูดานและล่าสุดนี้ยังมีทีมโปรดักชันของยูเครนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเปิดว t ท Victoria s เ c r ซีเคทแฟชั่นโชว์เท่านี้ก็น่าจะพอรู้แล้วว่าลิซ่านั้นสนับสนุนหรือว่าอยู่ในฝั่งไหนถึงแม้ว่าทางน้องนั้นจะไม่ได้มีการออกมาบอกเป็นทางการว่าตัวเองสนับสนุนฝั่งไหนฝ่ายไหนซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่นะคะว่าสิ่งที่ลิซ่าทำตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนอยู่แล้วชาเนตอินเตอร์นั้นก็อยากา การกาวอ้างว่าลิซ่านั้นสนับสนุนทางฝั่งอิสราเอลควรเลิกยุ่งเลิกพูดไปสักทีเพราะว่าสิ่งที่ลิซ่าได้กระทำออกมานั้นมันบ่งบอกถึงทัศนคติแล้วก็ทัศนวิสัยของลิซ่าร้อเปเซ็นเป็นการฝากข้อความถึงเหล่าน้องแอนที่มีการมาพูดถึงลิซ่าในทางเซเซหหายนะครับว่านี่คือหลักฐาน100%ที่ทุกคนนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าลิซ่าได้มีการช่วยเหลือต่างๆโดยที่น้องนั้นไม่ได้มีการออกมาพูดเองเลยนี่คือหลักฐานที่มีการยืนยันจริงๆแม้กันต่ออีกหน ใน Victoria's s c r e t นั่นก็คือยอดการกดไลค์นะครับทั้งวิดีโอแล้วก็รูปภาพจากงาน Victoria's s e r r t t f s s i o o s s o w w มีการกดไลค์มากที่สุดใน Twitter แบบ worldwide นะครับซึ่งลิซ่าของเรานั้นครองอันดับที่1ไปกับยอดการกดไลค์มากถึง3 10,000กว่าไลค์เรียกได้ว,ว่าเป็นยอดไลค์ที่แซงทุกคนทั้งนางแบบทั้งนาง่า Victoria's ย e ีเค t ไปเลยนะครับซึ่งอันดับที่2คือจีจีฮาดิดอยู่ที่2 9,000 90, กว่าไลค์แล้วก็อันดับที่3บาบาราพาวิง2 9 0น9,0 เรียกได้ว่ามาแรงมากๆเลยนะครับทั้งวิดีโอทั้งรูปภาพของดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับ Victoria s ซีเคร็ที่ได้รับยอดไลค์สูงสุดของงานและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาพูดถึงกันนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการสนับสนุนของลิซ่าแล้วก็เรื่องของเอนเกจต่างๆที่ลิซ่าได้สร้างเอาไว้ในงานของ Victoria s ซีเคร็ f แฟชั่นโชว์ใครมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์เพื่อคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้กับช่องเราดด้้ววยแลลอกััันนใใหมม่่คคคิปปตไรรบบผสี